เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsและนี่คือโฉมหน้าของอาคินชีอากาศยานไร้คนขับที่ล้ำสมัยที่สุดของตุรกีค่ะและล่าสุดเพิ่งทำการทดสอบบินเป็นระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรได้สำเร็จเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเบคาบริษัทผู้พัฒนาโดรนรุ่นนี้ได้ทำการทดสอบบินโดรนอาคินชีจำนวน2ลำจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีบินผ่านจอร์เจียก่อนที่จะลงจอดที่สนามบินนานาชาติเฮดาอาลีเยฟในอาเซอร์ไบจานใช้เวลาทั้งสิ้น5ชั่วโมงในการบินผ่านน่านฟ้าของทั้ง3ประเทศค่ะโดยการเดินทางครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นชัยชนะอีก9ของการพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศในตุรกีหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งใช้โดรนรุ่นนี้ทำภารกิจโจมตีเป้าหมายทางทะเลด้วยระเบิดที่นำทางด้วยเลเซอร์จากระดับความสูง 20,000 ฟุตหรือเกือบ 6,000 เมตรได้สำเร็จค่ะสำหรับอาคินชีเป็นอากาศยานไร้คนขับที่มีเพดานบินสูงสามารถปฏิบัติการได้ในระยะไกลถูกพัฒนาต่อยอดมาจากโดรนพิฆาตรุ่นเบรักทา TB2 รุ่นที่เคยมีข่าวว่ายูเครนใช้สู้กับกองทัพรัสเซียนั่นเองค่ะโดยตัวโดรนจะมีความยาวประมาณ12เมตรสูงประมาณ4เมตรและปีกกว้าง20เมตรค่ะสามารถบินได้ที่ระดับความสูง 40,000 ฟุตหรือประมาณ 12,000 เมตรมีน้ำหนัก 5,500 กิโลกรัมและรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดประมาณ 1,300 กิโลกรัมภายในติดตั้งระบบชี้เป้าแบบอิเล็กโทรออปติกอินฟราเรดและเลเซอร์รวมถึงระบบสัญญาณอัจฉริยะและการใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์และกล้องในตัวในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จค่ะสำหรับโดรนอาคินชีนี้นะคะสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายอย่างเช่นอาวุธยุทโธปกรณ์อัจฉริยะที่นำทางด้วยเลเซอร์ขีปนาวุธและอาวุธต่อสู้ระยะไกลทำให้เป็นหนึ่งในโดรนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำภารกิจได้มากขึ้นค่ะ